ต้นอยากจะเรียนว่าตามโปรแกรมวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้อุตส่าห์เตรียม PowerPoint มานะครับบอกขอประธานโทษท่านแต่ว่าผมได้ให้เจ้าหน้าที่ copy ทั้ง PowerPoint ของท่านองคมนตรีแล้วก็มาตรคถาของท่านเพื่อจะส่งให้ท่านกลับบ้านด้วยนะครับเราก็ภาวนาในใจร่วมกันว่าให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยเร็วนะครับท่านไปต่างประเทศกลับมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านทำงานให้เราถึงตีสามเมื่อคืนนี้ครับท่านกะว่าจะต้องมาปาฐกถาเสร็จก็จะมาฟังผู้ทรงคุณวุฒิรวมประชาบ้านด้วยท่านก็ขอไปท่านทั้งหลายมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอประธานอนุญาตได้เริ่มต้นอย่างนี้ว่ากระบวนการที่เราศึกษากันมาเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเกือบ6เดือนในการศึกษาตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่ท่านประธานสุรชัยได้กรุณาพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคือหัวใจสำคัญก็คือเราจะสืบสารพระราชปณิธานของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ได้อย่างไรสำคัญกับเรื่องของการจัดการศึกษาพระองค์ตรัสเสมอว่าการศึกษาเท่านั้นจะสร้างชาติการศึกษาจะเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศคณะกรรมการการศึกษาจึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาผมขออนุญาตฉาย PowerPoint ให้ท่านได้ดูนะครับเรามีคณะทำงานขึ้นมาโดยรวบรวมเอานักวิชาการนักวิจัยที่มีอยู่ทั่วประเทศฉายต่อไปเลยครับแล้วจากนั้นกระบวนการศึกษาของเราไปที่เฟรมกระบวนการศึกษาเลยครับว่าเราได้ลงพื้นที่ศึกษาก่อนที่จะลงพื้นที่ศึกษานั้นได้มีการศึกษาเอกสารงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยงานที่มีคนเขียนเรื่องพระเจ้าอยู่หัวของเรารวมทั้งงานที่มีคนนำเสนอเป็นเอกสารหลักฐานงานวิจัยทั้งหมดโดยมีนักวิชาการมาช่วยกันเขียนมาช่วยกันออกแบบมาช่วยกันคิดพอได้กรอบแนวคิดเสร็จเราก็ลงในพื้นที่4ภูมิภาคการไปใน4ภูมิภาคนั้นไปเรียนรู้จากชาวบ้านไปเรียนรู้จากปราชญ์วันนี้เราได้เชิญปราชญ์ชาวบ้าน4ภูมิภาคซึ่งเป็นตัวแทนเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังด้วยว่านักวิชาการได้ถอดบทเรียนนักวิชาการหลายท่านได้สังเกตเห็นว่ามีปราชญ์ชาวบ้านบางท่านได้สอนกับเด็กเล็กๆเด็กอนุบาลเด็กประถมบางท่านได้ไปสอนในห้องเรียนบทเรียนเหล่านั้นก็จะถอดออกมาเป็นเอกสารชิ้นนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังว่ากว่าจะมาเป็นชิ้นนี้ได้เนี่ยเป็นเอกสารชิ้นเดียวผมเข้าใจว่าในโลกไม่มีคนทำในประเทศก็ยังไม่มีคนทำนะครับไทยลองชอบพูดศาสตร์ที่6ศาสตร์ที่7ครับเท่านั้นเองเราพูดถึง2 6 3เงื่อนไขจริงมีศาสตร์มากมายที่อยู่ในซ่อนอยู่ข้างในนะครับจากนั้นคณะกรรมการก็พอวิเคราะห์ออกมาเนี่ยเราก็มาลองดูว่าเป้าหมายสุดท้ายของศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวต้องการอะไรเมื่อกี้ท่านรองสุรชัยได้กรุณาพูดถึงแล้วก็คือพระเจ้าอยู่หัวต้องการให้เป็นศาสตร์ของการพัฒนาที่จะต้องพัฒนาที่จะต้องสร้างพระเจ้าอยู่หัวต้องการที่จะให้เป็นคนดีของสังคมเรียกว่าศาสตร์ด้วยการครองตนครองคนครองงานและอยู่ในสังคมได้และพระเจ้าอยู่หัวต้องการที่จะให้เกิดการอยู่ร่วมกันของคนคนต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมคนอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอยู่กับคนหรือที่เรียกว่าอยู่ข้ามวัฒนธรรมแล้วเราก็มาสังเคราะห์ไว้ในหลักสูตรผมชวนท่านไปดูหน้าที่9ครับท่านทั้งหลายครับท่านดูหน้าที่9ท่านจะได้วิพากษ์ได้หน้าที่9พอเราจัดหลักสูตรออกมาเนี่ยท่านจะเห็นเป็นแต่ละระดับเป็นสไปรัลครับเป็นแต่ละระดับก็คือระดับประถมเนื้อหาจะเป็นเรื่องของชีวิตท่านดูเลยก็ได้ครับระดับมัธยมก็จะเป็นเรื่องของเริ่มต้นให้เชื่อมโยงกับวิชาที่เป็นความเป็นท้องถิ่นมัธยมต้นมัธยมปลายประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเริ่มความสนใจละไปปวช.ไปปวส.จะเริ่มเป็นอาชีพแล้วครับไปปวส.ไปสู่โรงศึกษาจะเริ่มเป็นค้นหานวัตกรรมของตัวเองเป็นอาชีพเฉพาะตัวแล้วพอไปถึงสุดท้ายที่เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตในตอนสุดท้ายข้างบนนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของคนทั่วไปที่จะสามารถเลือกเอาสิ่งที่จะต่อยอดชีวิตของตัวเองหรือจะทำตลอดได้คนที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจประชาชนทั่วไปจากนั้นจะชวนท่านไปดูอีกหน้าหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการปฐมวัยครับอย่าลืมนะครับว่า
พอการจัดการเรียนรู้เราจะใช้ active learning 23วิธีการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เสมอนะครับอันนี้ท่านทั้งหลายทราบแล้วนะครับใน23วิธีทรงงานเช่นต้องระเบิดจากข้างในต้องทำด้วยความรักต้องทำด้วยความศรัทธาต้องมีความสุขเดี๋ยวท่านฟังปากชาวบ้านจะเล่าให้ฟังว่าที่สุดเนี่ยมันคืออะไรนะครับตั้งแต่ปฐมวัยท่านดูครับต้องเป็นเล่นบนเรียนถ้าเด็กเล็กไม่ต้องไปเลี้ยงสัตว์อาจจะเป็นคนเก็บไข่เด็กเล็กนะครับอาจจะเป็นคนเก็บเห็ดแล้วแต่ก็ปลูกเห็ดฟางนะครับก็ขยับมาที่ระดับประถมศึกษาก็จะเป็นโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเริ่มแล้วครับเริ่มคิดที่จะต้องทำแล้วเป็นอาชีพเป็นโครงงานม.ปลายเริ่มเป็นอาชีพแล้วเริ่มความสนใจถ้าไปอาชีวะกศน.เริ่มเป็นอาชีพที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเองเช่นโครงการที่ภูพานราชเวทจะมี26เมนูเริ่มเป็นแล้วสามารถที่จะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองขยับไปที่ระดับปริญญาจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมค้นหาที่เป็นตัวตนของตัวเองที่เป็นความสนใจตัวเองที่เป็นอาชีพของตัวเองเหมือนปราชญ์ชาวบ้านทั้ง8ท่านที่จะมาเล่าท่านฟังต่อไปนี้เขาเหล่านี้ได้ค้นพบในระดับนี้แล้วว่ามันคืออะไรอย่าพ่อคำนึงวันนี้พ่อคำนึงมานะครับแม่ปทุมได้ค้นพบว่าสิ่งที่ท่านได้ทำตามที่พระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสเอาไว้นั้นได้ค้นพบสิ่งที่เป็นตัวตนที่ซ่อนอยู่ข้างในของท่านได้อย่างไรและไปในระดับอุดมศึกษาก็จะเป็นเรื่องของการเหมือนกับเป็นหลักเป็นโซเชียลแลบที่จะทดลองและปฏิบัติการอันสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้กับผู้คนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเราหรือข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนหรือนำไปประยุกต์ใช้ในกับวิชาชีพของแต่ละท่านท่านทั้งหลายครับกรอบแนวคิดในร่างฉบับนี้คณะกรรมการการศึกษาและนักวิชาการเนี่ยได้ร่วมกันจัดทำมาทั้งหมด6เดือนยังจะต้องอาศัยการเติมเต็มจากท่านทั้งหลายที่ได้กรุณามาในวันนี้ซึ่งประกอบไปด้วยปราชญ์ชาวบ้าน4ภูมิภาคประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและประกอบไปด้วยท่านทั้งหลายที่ได้กรุณาเป็นตัวแทนของส่วนราชการที่มาในวันนี้ท่านได้กรุณาเติมเต็มที่ท่านเห็นว่าจากประสบการณ์ของท่านนั้นควรจะต้องทำอะไรได้บ้างผมยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยได้ทดลองจัดการศึกษาที่เป็นเด็กเล็กมาแล้วมีบทเรียนแล้วหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทดลองจัดในหลักสูตรผู้อุดมศึกษาแล้วหรือมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลักสูตรให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ทดลองนำไปปฏิบัติลงพื้นที่ที่เป็น active learning แล้วหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านได้เมตตามาวันนี้ที่ท่านได้ลองทดลองทำแล้วถ้าท่านทั้งหลายเห็นว่ามีส่วนใดบ้างที่จะเพิ่มเติมเพื่อทำให้กรอบร่างหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคตท่านกรุณาได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ของเราในการบันทึกทั้งหมดนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งที่จะกราบเรียนท่านเรื่องที่สองในอนาคตหลังจากที่วันนี้เสร็จเราก็จะนำผลการศึกษาวันนี้สรุปเป็นข้อเสนอของเราไปผ่านคณะกรรมการการศึกษาสภาจิตวิทยาแห่งชาติคณะกรรมการการศึกษาเห็นเป็นประการใดก็จะนำมาผ่านสภาที่นี่นะครับเมื่อสภาเห็นชอบตามข้อบังคับและบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสภาก็จะส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะได้ไปทบทวนพิจารณาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรต่อไปในอนาคตข้างหน้าซึ่งความเห็นของท่านในวันนี้จึงเป็นประโยชน์มากคณะกรรมการได้คุยกันเมื่อวานว่าความจริงเป็นเรื่องของวันที่4วันที่4เราผลิตลิสต์แบนนี้ออกมาเราเชิญท่านทูตมา22ประเทศลิสต์แบนที่จะเผยแพร่หนังสือที่ประธานพูดถึงเนี่ยเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่พูดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวของเราแต่คราวนี้เราจะนำหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อสื่อสารสาพระราชาเล่มนี้หลังจากผ่านท่านทั้งหลายมาเนี่ยจะใส่ไว้ในลิสต์แบนเล่มนี้ในลิสต์แบนอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับท่านไม่ต้องถือหนังสือไปเลยท่านมีโทรศัพท์มือถือเวลาจะสอนเวลาจะเปิดท่านสามารถเอาไปสแกนแล้วมันจะออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ไปในตัวอันนี้คือสเต็ปสุดท้ายที่จะนำไปแจกกับพี่น้องเพื่อนครูและนักวิชาการที่สนใจในนามกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภาที่ปัญญาแห่งชาติ
กับขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองท่านที่ได้เมตตามาวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้นำศาสนาทุกศาสนาที่ได้กรุณาให้ความสนใจเราหวังว่าความเห็นของท่านในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับข้อเสนอของคณะกรรมการการศึกษาแล้วเราจะนำข้อเสนอเหล่านี้ไปสู่การประยุกต์ใช้กับประเทศของเราและก็จะเป็นการสื่อสารพระราชบัญชาของล้นเก้ารัชกาลที่9และล้นเก้ารัชกาลที่10ที่พระองค์ต้องการที่จะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศของเราต่อไปผมกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489พร้อมทั้งทรงมีพระปฐมบรมราชองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนั้นพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อคนไทยเพื่อผืนแผ่นดินไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพระสงฆ์นิกรที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์จวบจนปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยที่แน่วแน่ในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาจากความสำคัญที่กล่าวมารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้น้อมนำแนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์มาเป็นศาสตร์ในการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้ดำเนินการศึกษาเพื่อเป็นข้อเสนอในการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนโครงการศึกษาเรื่องข้อเสนอในการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการศึกษาและการกีฬาสภาที่เป็นการแห่งชาติและรัฐบาลมีแนวนโยบายร่วมกันว่าทำอย่างไรเราจะผลักดันเรื่องศาสตร์พระราชาให้เกิดรูปธรรมจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างไรพวกเราจะหนักร่วมกันว่าการที่ทำให้ศาสตร์พระราชาเป็นที่เข้าใจของพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงชีวิตของพี่น้องประชาชนได้นั้นประชาชนต้องได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ละเอียดลึกซึ้งความจริงศาสตร์พระราชานั้นมีหัวใจสำคัญก็คือการดำรงชีวิตอย่างสมดุลและมีชีวิตอย่างมีความสุขประเด็นสำคัญก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะนำศาสตร์พระราชานั้นไปสู่กระบวนการเรียนรู้ให้กับคนไทยได้สิ่งที่กรรมาธิการการศึกษาได้เห็นก็คือว่ามันมีวิธีการเดียวที่จะเข้าถึงจิตใจของผู้คนทุกคนได้ก็คือเราจะต้องนำไปสู่กระบวนการจัดการศึกษาภาษาพระราชาของพระเจ้าอยู่หัวนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกศาสตร์ทุกวิชาเช่นประยุกต์ใช้กับวิชาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้คณิตศาสตร์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษภาษาไทยตลอดจนศิลปะดนตรีหรือก็สามารถนำไปใช้ได้คณะกรรมการการศึกษาจึงได้ตั้งคณะทำงานชุดนี้ขึ้นมาประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและเขาผู้มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการศึกษานักวิชาการผู้บริหารจากสาขาต่างๆที่มีมาช่วยกันทำงานเราก็แบ่งการทำงานเป็นไปตามความถนัดของแต่ละบุคคลวิธีการศึกษาก็มีทั้งศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนการขอเข้าพบคณะท่านรัฐมนตรีเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทำงานรวมถึงการให้คณะทำงานไปศึกษาดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนรับฟังการให้ข้อมูลจากเกษตรกรและประชาชนที่มีอย่างสี่ภูมิภาคพวกเราได้เล็งเห็นว่าปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นมีแกนหลักสำคัญอยู่3ประการก็คือ1การเข้าใจ2การเข้าถึงและ3การพัฒนาสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการเริ่มต้นในการทำตามปรัชญา3ประการนั้นต้องเป็นการระเบิดจากข้างในของคนที่ปฏิบัติตามโครงการนั้นและจะต้องทำงานอย่างมีความสุข
โดยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานวิธีการทรงงานมาให้พวกเราเป็นหลักคิดในการทำงานและการดำเนินชีวิตถึง23ประการการทำงาน23ประการนั้นเป็นสิ่งที่เรานำมาประยุกต์ใช้ให้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคแตกต่างตามภูมิสังคมและแตกต่างในแต่ละพื้นที่เศรษฐกิจแต่การที่คณะทำงานได้เดินทางไปศึกษาดูงานในแต่ละภูมิภาคนั้นครั้งที่หนึ่งเนี่ยคณะทำงานได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพลทหารราบที่7ศูนย์เครือข่ายปรัชญาป่าชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของสวนคุณครูปฐุมสุริยาซึ่งสองที่นี่เป็นที่สำหรับการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราได้ศึกษาจากเอกสารรายงานวิจัยนั้นมันส่งผลอย่างไรและมีพลังอย่างไรและที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบินที่41ของทัพอากาศแล้วก็ศูนย์ศึกษาพัฒนาด้วยของไฟอันนี้นะครับที่เข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆและนำไปปฏิบัติพระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าให้ศูนย์การศึกษาพัฒนาทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนี่ในหนึ่งเป็นการสรุปผลการพัฒนาที่ประชาชนจะสามารถเข้าไปเรียนรู้และน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ในการศึกษาดูงานครั้งที่สองเนี่ยคณะกรรมการการศึกษาก็ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลาไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเป็นประจักษ์พระราชดำริซึ่งที่ศูนย์แห่งนี้เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาพื้นที่ป่าพุกให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพของราษฎรพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้คณะทำงานยังเดินทางไปยังศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเสาธงและศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจานของนายคำหนึ่งนวลมณีซึ่งเป็นศูนย์ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากของจังหวัดสงขลาในการศึกษาครั้งที่สามเนี่ยคณะกรรมการการศึกษาเข้าไปที่จังหวัดสกลนครและขอนแก่นไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยเป็นศูนย์ที่เน้นการสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาชีวิตที่พอเพียงซึ่งจะมีการศึกษาวิจัยแนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่แถวนี้ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการสาธิตมีการฝึกอบรมมีการพัฒนามีการขยายผลและการบริการแบบเบ็ดเสร็จตามที่พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเอาไว้ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมสอดคล้องกับวิถีชีวิตสอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปสู่ความสมดุลและมั่นคงอย่างยืนนอกจากนี้ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เครือข่ายอินแปลงการแปรรูปผลไม้ที่นี่จะเป็นการแปรรูปตามผลไม้ตามฤดูกาลแต่ละฤดูจะไม่เหมือนกันเราก็ไปดูที่สาครการเกษตรโนนหัวช้างไปดูสวนสลัดจันดาวซึ่งเป็นสวนการเรียนรู้ที่คนหนุ่มสาวลุกขึ้นมาทำสลัดลุกปลูกผักผลไม้เพื่อให้ได้จอดของตามฤดูกาลและส่งขายตามห้างสรรพสินค้าอันที่สองก็คือเราไปศึกษาเรียนรู้ที่ชุมชนบ้านคำปลายซึ่งเป็นชุมชนที่ผู้คนในชุมชนทั้งตำบลเนี่ยได้นำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นรูปธรรมที่สุดและครั้งที่4เนี่ยคณะกรรมการการศึกษาก็เดินทางไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดจันทบุรีและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและก็ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริความจริงทั้งสองศูนย์เนี่ยเน้นการพัฒนาและการดำเนินการอย่างครบทุกมิติตั้งแต่ศึกษาทดลองวิจัยทดสอบทราบทางธรรมชาตินอกจากนี้เป็นการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการด้านการประมงด้านป่าไม้ด้านการเกษตรแต่ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวโดยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและคุณภาพประการสำคัญที่เราไปค้นพบก็คือว่านอกจากศึกษาแล้วมีการขยายผลความสำเร็จไปสู่ประชาชนและศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านอักกระแบกของพ่อบำรุงสีใหญ่ความจริงที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ประยุกต์นำเศรษฐกิจพอเพียงมาจากอยู่หัวมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจากสิบไร่มาเป็นหนึ่งไร่ก็สามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกบได้หมดเลยที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนตลอดจนโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนนั้นด้วยซึ่งการไปศึกษาดูแลทั้งหมดนั้น
ป็นการไปดูหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าศาลพระราชาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นการไปลงพื้นที่จริงและกลับมาออกแบบหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ได้สอดคล้องกับความจริงโดยที่เน้นให้นักวิชาการให้ได้เห็นร่วมกันว่าศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวนั้นสามารถปฏิบัติเองได้ทำเองได้และผู้ใดปฏิบัติก็จะอยู่ในตัวของผู้นั้นและได้ผลสำเร็จที่สุดก็จะเป็นคนที่มีความสุขมีรายได้มีอาชีพซึ่งคณะกรรมการการศึกษาจะปฏิรูปการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาความจริงนั้นศาสตร์พระราชาคือร่มใหญ่ส่วนร่มภายในก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้ใช้กับทุกสาขาอาชีพได้ทุกเพศทุกวัยทุกสถานภาพในสังคมเสมือนหนึ่งเป็นทฤษฎีสากลของโลกการศึกษาจริงเน้นที่คุณค่าของการพัฒนาคนเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะกรรมการการศึกษาได้จัดทำร่างหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมระดับอาชีวะระดับการศึกษานอกโรงเรียนและการอุดมศึกษาตลอดจนนำกระบวนการหลักสูตรไปออกแบบสำหรับคนวัยทำงานและผู้สูงอายุด้วยซึ่งวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปตามแต่ระดับนั้นยังคงยึดในเรื่องของศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางเพื่อให้สามารถนำมาประกอบอาชีพและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอดชีวิตจากการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเป็นข้อเสนอในการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนในรูปแบบที่เป็นเอกสารซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายโดยสามารถนำไปปฏิบัติการได้นำไปสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้โดยเฉพาะสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยคณะกรรมการก็หวังว่าหลักสูตรตามศาสตร์พระราชาเนี่ยจะเป็นศาสตร์หนึ่งสำหรับคนไทยที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เราจะสามารถทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความสมดุลในอนาคตข้างหน้าได้ประการสำคัญก็คือว่าจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปศาสตร์พระราชาที่ทั้งสองพระองค์ได้ส่งพระราชทานไว้จะเป็นเสมือนหลักชัยในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนควรแล้วที่พวกเราคนไทยทุกคนจะได้น้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุกอย่างยั่งยืนตลอดไปและในลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอปฏิบัติจริงในการดำเนินชีวิตประจำวันของเกษตรกรและประชาชนจำนวน7ท่านนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยต้องกราบขออภัยเกษตรกรและประชาชนรวมทั้งวิทยากรทุกท่านด้วยนะครับที่จะต้องขออนุญาตกำหนดเวลาในการเสนอประสบการณ์เนี่ยด้วยจำกัดนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่จะได้ข้อสรุปแล้วก็มีช่วงบ่ายจะขยายในรายละเอียดอีกช่วงหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เกิดการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทั่วถึงเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตที่จะให้แต่ละท่านเนี่ยได้สรุปสาระสำคัญในช่วงเช้านี้โดยขอเริ่มช่วงแรกนะครับสถานนิติบัญญัติแห่งชาติท่านประธานกรรมธิการการศึกษาสถานนิติบัญญัติแห่งชาติและเกียรติคุณเกียรติรองทุกท่านนะครับสำหรับโจทย์สำคัญในครั้งนี้ว่าทำอย่างไรเราจะนำศาสตร์พระราชาให้ผู้เรียนได้ไปเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและวุฒิภาวะของผู้เรียนทุกระดับทุกช่วงวัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ตลอดไปนะครับเพราะโจทย์นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมาจัดทำนะในเรื่องของแนวการจัดหลักสูตรนะส่วนในเรื่องของความเป็นมาท่านได้จับฟังท่านประธานคณะกรรมการการศึกษาสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านดร.จุลภัทรชัยได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าคณะทำงานได้ศึกษาในเรื่องของศาสตร์ของพระราชาศาสตร์พระราชานะทั้ง7ศาสตร์นะครับแล้วก็รวมถึงได้ไปดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับรวมถึงแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชา